ยุคสมัยนั้นเดี๋ยวนี้รู้จักมอเตอร์ไซค์ AJS ไหมฮะ AJS เป็นรถมอเตอร์ไซค์มาจากนู่นอเมริกันนะครับใหญ่เริ่มเทิมบอกให้ก็ได้เป็นรถที่ของกรมการขนส่งฟังให้ดีนะตรงนี้สำคัญเพราะว่าผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเขาไปเป็นเพลการของกรมการขนส่งทางบกธรรมดาธรรมดาเนี่ยครับนะเขาก็ได้มีมอเตอร์ไซค์เป็นมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวประจำตำแหน่งเขาโอเคไหมครับนะไอ้นี่บอกนี่มันจบเทคนิคช่างกลช่างกลจบเทคนิคที่นู่นทุกมหาเมฆโอเคครับแต่มันทำเครื่องจนไม่เป็นโอเคไหม เวลารถมันเสียไงก็มาให้ลุงทำพอลุงทำเสร็จลุงก็ไปลองนี่นะครับฟังดีนะน้ำหนักลุงเนี่ยมัน45กิโลกรัมไม่ถึงดีด้วยซ้ำไปไอ AJS มันเริ่มเทิมเลยโอ้โหนะบิดไปตรงไหนบอกให้ก็ได้สะพานควายแถวสะพานควายถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ยครับระหว่างเดี๋ยวนี้สะพานควายกับแยกแครายก็แล้วกันนะเอาเป็นว่าแยกลาดพร้าวก็แล้วกันนะกับแครายนะครับนั่นแหละครับบิดโอ้โหถึงจุดหนึ่งวิวครับพี่เพราะมันไปเร็วแรงน้ำหนักมันเยอะมอเตอร์ไซค์นะครับไอตัวเราน้ำหนักน้อยนึกออกไหมครับเวลาจะให้มันเลี้ยวเนี่ยมันต้องใช้ตัวนะเอ็นให้ด้วยครับเอ็นตัวต้องใช้ตัวช่วยนะครับไม่หมุนดื้อไม่ไปนะต้องใช้น้ำหนักตัวช่วยน้ำหนักตัวเรามันเล็กน้ำหนักรถมันมากมันจะไปคนละทางเนี่ยนึกออกไหมครับรถมอเตอร์ไซค์มันน้ำหนักมันจะพุ่งตรงทางตรงเสมอนะจำหน่อยครับแต่พอเราผิดมุมปุ๊บเนี่ยก็เรียกว่าแรงหนีบศูนย์กลางแรงหนีบศูนย์กลางมันไปในแนวดิ่งนะฮะตรงๆเลยครับถ้าหากว่าโค้งปุ๊บตรงนี้นะที่รถมันพลิกก็คือตรงนี้ครับเวลาเข้าโค้งมันพลิกเพราะว่าไอ้ตัวแรงเนี่ยนะแรงจนได้ครับแรงจนแรงวัตถุเคลื่อนที่อย่าคิดมากวัตถุที่มีน้ำหนักมากมันเคลื่อนที่แรงมันจะชี้แนวตรงเสมอเหมือนแสงนะฮะแสงเดินทางตรงนะครับมีไอน์สไตน์บ้าๆนะครับมันบอกว่าแสงเดินทางโค้งนะไอสไตน์เนี่ยถ้ามันอยู่โดนลุงออกตบหูให้รู้สมั่ง เอาจริงๆนะพูดเล่นนะลุงเนี่ย ถ้าไอสไตน์อยู่ลุงออกท้ามาตบหูเลยมีที่ไหนแสงมันเดินทางตรงมันบอกว่าเดินทางโค้งแล้วก็เชื่อทั้งโลกเลยที่ว่าเนี่ยจริงๆก็บอกว่าอะไรล่ะแรงโน้มถ่วงทำให้แสง